ราชทัณฑ์ไล่ออกปลดออกถ้าผู้คุมเฉาเรียกเงินนำยาเข้าเรือนจำขาดงานยาวไม่เอาไว้ราชทัณฑ์ไล่ออกปลดออกถ้าผู้คุมเรียกรับเงินนำยาเข้าเรือนจำขาดงานเกิน15วันวันที่3พฤศจิกายน2565เวลา 9:34 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนายอายุศินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์หรืออกพ.ครั้งที่7ทับ2565พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัยมีพฤติการที่เสื่อมเสียทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยจำนวนทั้งสิ้น5รายคือไล่ออกจากราชการ3รายและปลดออกจากราชการ2รายรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 1. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและประพฤติชั่วร้ายแรง3กรณีโดยมีพฤติการดังนี้เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำในเรื่องเกี่ยวกับทัณฑปฏิบัติมติอกพ.ไล่ออกจากราชการ1รายเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อแลกกับการไม่ย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังเรือนจำอื่นมติอกพ.ไล่ออกจากราชการ1รายรับฝากสิ่งของจากญาติผู้ต้องขังเข้าไปให้ผู้ต้องขังโดยมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ภายในสิ่งของดังกล่าวมติอกพ.ไล่ออกจากราชการ1ราย2. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรมติอกพ.ปลดออกจากราชการ2รายนายอายุศกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและย้ำว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยเด็ดขาดทั้งนี้หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมทั้งได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ protectmoj.go.th หรืออีเมล doc.nt.secretary@gmail.com หรือทางโทรศัพท์029672222หากพบว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิดจริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด